ไม่สบายขึ้นมาเราจะไปขออำนาจปกป้องเด็กตัวน้อยๆอายุต่ำกว่า15ก็เอาแค่ของหวานกล้วยข้าวขนมปั้นแล้วก็ทำเป็นกระทงเราก็จะไปขอขมาขออัญเชิญความเชื่อที่เคยนำเครื่องเส้นไหว้ใส่กระทงใบเล็กขอบนบานบริเวณปากบ่อน้ำพุร้อนใจกลางหมู่บ้านเมื่อยามเจ็บป่วยค่อยๆห่างหายจากคนปากกยอบ้านห้วยน้ำนักราว4ปีมานี้นับจากพื้นที่ที่เคยเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มานับร้อยปีเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของอำเภอพบพระจังหวัดตากการรักษาโรคตามวิถีชาวบ้านปากกยอที่มีมานานเพราะน้ำร้อนไหลเวียนตลอดปีหลงเหลือเพียงเรื่องเล่าถ่ายทอดต่อคนรุ่นหลังเพื่อรำลึกถึงวิถีบรรพบุรุษที่เคารพต่อธรรมชาติตู้บ่อน้ำตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าน้ำที่อื่นมันเย็นหมดทำไมน้ำมันตรงนี้มันร้อนออกมาได้ยังไงเวลาโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเกลื่อนนะครับขี้กลากอะไรเงี้ยจะว่าแต่หมู่บ้านเราที่อื่นเขาก็มาแต่มาตากเฉยๆไม่ได้ต้องมีธูปมีธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้แล้วทำเป็นกลวยเป็นช่อแล้วก็ขอแล้วก็ตากไปขอตามจำนวนนะฮะว่าจะเอากี่ขวดจะเอากี่แกลลอนอะไรประมาณนี้แต่ก่อนเราใช้กระบอกไม้ไผ่ในการตากน้ำเก็บน้ำไว้เราจะขออย่างนี้ครับแต่มาตอนนี้ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะไปทำอย่างนั้นอีกชุมชนห้วยน้ำนักนั้นก็ตั้งอยู่กลางหุบค่ะนั่นหมายความว่าเขาที่อยู่ล้อมรอบนั้นก็เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญนะคะส่วนหนึ่งค่ะก็คือป่าไผ่อีกส่วนหนึ่งก็คือป่าตองตึงแบบที่เห็นอยู่นี้แหละค่ะซึ่งเขาก็จะเก็บกันในช่วงต้นปีจนถึงช่วงต้นเดือนเมษายนนะคะเอาไปมุงที่อยู่อาศัยค่ะแล้วก็เป็นแหล่งรายได้ของชุมชนนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มาเก็บกันกลางวันแบบนี้นะต้องมาตีสี่ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยไปก็จะยังชื้นอยู่แล้วก็นี่แหละค่ะก็คือวิถีการอยู่กับป่าของชุมชนปากกยอที่นี่ค่ะที่จริงเนี่ยฝั่งที่นู่นฮะก็มีชุมชนปากกยออยู่คือแถบของคาเรนสเตทของรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยก่อนมีเส้นพรมแดนกั้นไทยเมียนมาคนในชุมชนที่มีเชื้อสายปากกยอกว่า190อพยพข้ามฝั่งไปมาทำไร่หมุนเวียนละแวกริมน้ำเมยแล้วเคลื่อนย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านห้วยน้ำนักเพราะมีลำห้วยไหลมาบรรจบถึง4สายมีน้ำเหมาะกับการดำรงชีพและเป็นที่มาของชื่อห้วยน้ำนักหรือเวนนะตามภาษาปากกยอวิถีชุมชนกับป่ามีข้อห้ามทำกินในพื้นที่ต้นน้ำและแหล่งน้ำพุร้อนที่มีอยู่ถึง3บ่อสืบต่อมาไม่น้อยกว่า3ชั่วอายุคนส่งผลต่อการรักษาแหล่งธรรมชาติและเป็นต้นทุนชีวิตวัฒนธรรมของชาวบ้านปากกยอจนเมื่อ2ปีที่ผ่านมาการเตรียมประกาศเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญทับซ้อนพื้นที่ทำกินของชาวบ้านทำให้สิทธิ์ในการใช้ป่าตามวิถีวัฒนธรรมเดิมเช่นนำสายสะดือแขวนกับต้นไม้ทำบุญเลี้ยงเจ้าป่าเจ้าเขาตลอดจนพิธีกรรมกับพื้นที่ต้นน้ำไม่อาจทำได้เหมือนเก่าเป็นที่มาของการศึกษาชุมชนโดยคนในเพื่อหาแนวทางจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมอดีตเลยเนี่ยไม่มียารักษาโรคครับคือจะทำยังไงให้เด็กเข้าหวงแหนเพราะทุกวันนี้ถ้าประกาศเด็กเขาไม่รู้หรอกครับว่าประกาศแล้วผลเสียมันโดยตรงของเขาเนี่ยมันคืออะไรอดีตพ่อแม่เธอเคยอยู่ยังไงปู่ย่าตายายเคยอยู่ยังไงแล้วอีก6เดือนนะครับถ้าประกาศคุณจะไม่มีวิถีตรงนั้นอีกแล้วหรืออาจจะมีเราก็ยังไม่รู้คาดเดาไม่ได้ที่ไปศึกษาดูงานอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ก็มีทั้งดีและเสียคือมันถ้าดีอย่างเดียวมันเข้าคงดีไม่ได้ถ้าหัวหน้าเปลี่ยนล่ะบุคลากรเขาเปลี่ยนล่ะที่ไม่เข้าใจกันผมก็เลยย้อนกลับไปให้เด็กๆเนี่ยรู้คุณค่าของพื้นที่ผืนป่าเขามีรากเหง้าของเขาอยู่มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่อยู่กันมานานมีประเพณีวัฒนธรรมซึ่งดูแลอย่างจารีตที่พูดถึงจารีตประเพณีมีกฎเกณฑ์ที่อยู่ร่วมกันเขาอยู่มานานแต่นี่เมื่อภายนอกเข้ามากระทบอ่ะเขาเกิดการขัดแย้งขึ้นมาแต่ว่าสังคมที่มีสติปัญญาเหล่านี้เขาจะมีกลุ่มคนที่เป็นพวกอินเทลเลคชวลเนี่ยนะฮะมาจัดการนั่นนะนั่นคือความสำคัญชุมชนการ
วิจัยเพื่อท้องถิ่นของชุมชนบ้านห้วยน้ำนักเริ่มต้นเมื่อกลางปีที่แล้วพร้อมกับชุมชนปกกยอในพื้นที่ชายแดนที่เป็นพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษบนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อรัฐวางเป้าหมายให้ชายแดนจังหวัดตากคือประตูการค้าตะวันตกและเพื่อให้พื้นที่ชุมชนปกกยอรักษาอัตลักษณ์ในวิถีวัฒนธรรมของตนได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่มาถึงน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน